ประเด็นร้อนแรงนะครับกรณีสว.หมอเกษนะครับที่ได้คะแนนสูงสุดในประเทศเลยด้วยซ้ำแล้วก็ถูกตั้งคำถามเรื่องวุฒิการศึกษาของเธอครับที่เธอใช้คำนำหน้าว่าศาสตราจารย์เจ้าตัวก็ยืนยันว่ามีการจบมาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE ก็หลายๆคนก็พยายามออกมาแฉว่ามันไม่ใช่มหาวิทยาลัยมันแค่ชื่อว่า California University FCE เหมือนกับเป็นบริษัทหนึ่งเท่านั้นเนี่ยคือการเอาชื่อศาสตราจารย์มาใช้โดยที่คุณไม่ได้เป็นศาสตราจารย์วันนี้ครับอาจารย์ออสฮะอาจารย์รองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์ก็ออกมาเรียกร้องกระทรวงอว.ให้ช่วยตรวจสอบหน่อยเพราะว่าการที่หมอเกษที่เป็นสว.วันนี้เพิ่งจะได้ใบรับรองมาเนี่ยเอาชื่อศาสตราจารย์มาใช้มันทำให้สังคมสับสนทีนี้เนี่ยมันอาจจะลามไปถึงขั้นที่ว่าเอและสว.คนอื่นที่ลงคะแนนให้สว.หมอเกษเนี่ยเลือกเพราะว่าเขาเป็นศาสตราจารย์ป่ะเห็นว่าเอ้ยมีคุณวุฒิดีเลยเลือกอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เจ้าตัวมีปัญหากับการดำรงตำแหน่งสว.ไหมโอ้โหเรียกได้ว่าแตกประเด็นไปอีกเยอะเลยนะครับไปดูรายละเอียดวันนี้กันครับอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์ครับวันนี้เจ้าตัวนะครับในฐานะที่เป็นเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปกับศาสตราจารย์ศิวัฒน์พงษ์เพียจันทร์คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยนิด้าครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์ระดับ11เดินทางมายื่นหนังสือกับตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอให้ตรวจสอบการใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์นำหน้าชื่อเพื่อสมัครเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งสว.ของผู้สมัครท่านหนึ่งทำให้สังคมสับสนว่าเป็นตำแหน่งที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าจนนำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างเนื่องจากตำแหน่งศาสตราจารย์ของผู้สมัครคนนี้เป็นการเทียบวุฒิจากสถาบันเทียบวุฒิที่ต่างประเทศลักษณะเป็นเพียงบริษัทที่ใช้ชื่อว่า California University FCE มันไม่ใช่มหาวิทยาลัยแต่แค่บริษัทเนี้ยชื่อว่า California University FCE และที่สำคัญฮะผมเน้นย้ำไอ้ตัวย่อ FCE นี่นะเพราะมันย่อมาจาก Foreign Credential Evaluation หรือจะแปลว่าการประเมินหนังสือรับรองของคนต่างชาติมันมีเอาไว้เพื่อเทียบวุฒิสำหรับคนลี้ภัยเคยจบป.6 ม.3 อะไรทั้งหลายแหล่จากประเทศตัวเองจะได้มีวุฒิเพื่อเอามาทำงานในประเทศที่ตัวเองลี้ภัยได้อันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะฮะอาจารย์ออสมองประเด็นนี้ว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้มันไม่ใช่มหาวิทยาลัยและการเทียบวุฒิใช้คำนำหน้าชื่อศาสตราจารย์ก่อนหน้าก็พบว่ามีคนไทยไปทำลักษณะในการทำธุรกิจแล้วก็สร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองแต่มองว่าหากจะนำตำแหน่งทางวิชาการไปใช้ในระบบราชการเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาครับนอกจากนี้การแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อ้างว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้รับรองสถานะซึ่งเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่สาธารณะทำให้สังคมสับสนอีกทั้งจากเอกสารที่นำมาประกอบการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์เป็นเอกสารเกี่ยวกับบริษัทจริงอันนี้เอกสารจริงแต่ไม่ใช่วุฒิปริญญาจริงๆคือมันเป็นหนังสือรับรองที่ถูกต้องแต่มันไม่ใช่วุฒิปริญญาวันนี้อาจารย์ออสก็เลยเดินทางมายื่นให้กระทรวงการอุดมศึกษาช่วยตรวจสอบเรื่องนี้นะว่าที่รองศาสตราจารย์นะฮะใช้ที่บ้านใช้ที่ทุ่งนาใช้ที่ร้านอาหารได้ครับแต่เมื่อนำเข้ามาสู่ระบบราชการนะครับโดยเฉพาะในกระบวนการสรรหานะฮะผู้ที่จะต้องเข้าไปเป็น1ใน3เสาหลักของประเทศเนี่ยตัวนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับและกลุ่มคนนะฮะที่ไปแถลงข่าวนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเพื่อรับรองในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมทั้งอ้างยิงสำนักงานกพ.นะฮะว่ารับรองแล้วก็โชว์เอกสารหลาเลยเนี่ยนะฮะพร้อมประกาศที่จะฟ้องคนนั้นคนนี้รวมถึงอาจารย์ออสด้วยนะฮะก็คงต้องรับตรงนี้ไปนะครับว่าท่านได้นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่นะฮะสาธารณะโดยทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนะครับลูกเด็กเล็กแดงนะครับเยาวชนก็ไม่ต้องเรียนกันละนะครับรอเทียบโอนอย่างเดียวขณะที่อีกท่านหนึ่งฮะศาสตราจารย์ตัวจริงศาสตราจารย์ศิวัฒน์พงษ์เพียจันทร์ให้ข้อมูลว่าตามปกติแล้วคนที่จะได้ตำแหน่งวิชาการศาสตราจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยท่านต้องเป็นอาจารย์มาก่อน
จากนั้นพอเป็นอาจารย์เสร็จปุ๊บมันก็จะมีลำดับขั้นตอนครับทั้งการเรียนการสอนยื่นผลงานทำวิจัยทำหนังสือตีพิมพ์ระดับนานาชาติรวมถึงต้องมีคณะกรรมการประเมินอย่างเข้มข้นอย่างอาจารย์ศรีวัฒน์เนี่ยบอกเอาผมเนี่ยผม7ปีฮะกว่าจะได้ตำแหน่งศาสตราจารย์บอกพอเห็นข่าวแบบนี้อาจารย์ศรีวัฒน์บอกว่าเห็นแล้วบั่นทอนจิตใจเหลือเกินปวดใจเลยปวดใจเหลือเกินของผม7ปีเลยนะและอันเนี้ยเห็นว่ามันใช้เงินหลักพันน่ะนะอาจารย์เลยบอกว่าเชื่อว่าขอวิงวอนให้กระทรวงช่วยตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยให้ความจริงมันกระจ่างครับมันบั่นทอนขวัญและกำลังใจของอาจารย์ในอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งหมดครับเพราะว่ากว่าคนคนหนึ่งอันนี้ไม่ต้องพูดถึงวุฒิปริญญาเอกนะเอาแค่วิทยาฐานะนะฮะกว่าจะได้ผอ.ส.กว่าจะได้ร.ส.กว่าจะได้ส.เนี่ยเขามีพัฒนาการของเขามีขั้นตอนของเขานะครับในการที่มาที่ไปที่สามารถที่จะเช็คกลับได้ว่าทำอะไรซึ่งตรงนี้ผมเลยคิดว่า อยากจะวิงวอนนะครับให้ทางอว.เนี่ยแสดงความชัดเจนตรงนี้ครับผมกระทรวงก็จะดำเนินสำหรับการยื่นเรื่องวันนี้นะครับมีนายวันนีนนท์สิริผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นคนรับเรื่องครับพร้อมอธิบายด้วยว่าตำแหน่งทางวิชาการที่ได้มาจากประเทศต่างๆเนี่ยระบบเขาต่างกันคนที่จบจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศมีหลายคนนะมาขอเทียบตำแหน่งกับทางกระทรวงอว.เหมือนกันส่วนเรื่องการให้ใช้ชื่อตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์หากได้มาถูกต้องอันนี้คุณมีสิทธิ์ใช้แต่ถ้าจะมาเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะต้องมีขั้นตอนในการเทียบเพื่อเข้ารับการรับรองและดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนการร้องเรียนในวันนี้ครับหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนว่าไอ้ตำแหน่งทางวิชาการของคุณเนี่ยมันได้มาโดยถูกต้องหรือไม่ถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยท่านไปได้มาจากต่างประเทศนั้นก็เป็นสิทธิถ้าได้มาโดยถูกต้องนะสิทธิของท่านนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกระบวนการที่จะเข้ามาในส่วนระบบของมหาลัยนะครับแต่ว่าใช้โปรเฟสเซอร์ให้ถูกต้องของมหาลัยในต่างประเทศอะไรนะครับครับกรณีแบบนี้นี่ก็คือกรณีของหมอท่านนึงเนี่ยค่ะแบบนี้ไม่ได้ผมคงไม่ได้ต้องดูรายละเอียดนะครับต้องขอดูรายละเอียดนิดนึงครับอันนั้นต้องไปดูรายละเอียดนิดนึงนะฮะครับครับก็ขอประมาณนี้นะครับท่านครับก็ขอบคุณทางผู้สื่อข่าวทุกท่านครับครับถ้าใช้ศาสตราจารย์โดยที่อ้างอิงมหาวิทยาลัยต่างประเทศไม่เกี่ยวกับไทยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีความผิดถ้าได้มาที่ผมเรียนย้ำนะฮะถ้าได้มาถูกต้องนะครับก็เป็นสิทธิที่ท่านจะใช้คำนำหน้าชื่อเป็นโปรเฟสเซอร์นะครับเป็นโปรเฟสเซอร์นะครับของสถาบันอุตสาหกรรมในนั้นในต่างประเทศนั้นๆ นะครับสิทธิ์ของเขาใช่ถูกต้องครับครับแต่ว่าเหมือนตอนนี้มหาวิทยาลัยที่ได้มาค่ะบางมหาวิทยาลัยเขาก็มีการตรวจสอบต่างประเทศอยู่นะคะว่ามหาวิทยาลัยนั้นนะคะจดทะเบียนหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบอะไรนั่นว่าต้นทางผิดอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็ว่าไปนำมาใช้ในประเทศไทยที่หมดอันนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการกฎหมายฮะครับอันนั้นต้องดูรายละเอียดนิดนึงครับขณะเดียวกันครับที่ฝั่งทนายความของสว.ที่ถูกร้องเรียนและไปขู่ว่าจะฟ้องนะถ้าเกิดมีการแสดงความคิดเห็นเรื่องวุฒิการศึกษาปลอมอาจารย์ออสบอกว่าภายในอาทิตย์นี้ตัวเองจะไปยื่นให้ตรวจสอบมัญญาทนายความซึ่งในที่นี้ก็ต้องเอ่ยชื่อเลยอาจารย์ทนายเดชาจุกรูนะนะบอกว่าเดี๋ยวขอไปยื่นตรวจสอบมัญญาทนายความหน่อยว่าไอการทำแบบนี้เนี่ยมีพฤติกรรมยุยงให้เกิดเป็นคดีความพร้อมฝากไปถึงคณะกรรมการมัญญาสภาทนายความให้พิจารณา2คดีที่ตัวเองเคยร้องเรียนไปก่อนหน้าด้วยอ๋อเนี่ยฮะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเห็นหมอเกตเงียบๆไปนะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่แถลงเนี่ยก็มีแต่ทนายเดชากับอาจารย์2คนเนี่ยตัวหมอเกตก็มานะแต่บอกไม่สบายแล้วก็กลับก่อนเนี่ยปรากฏว่ามีชาวเน็ตเขาแชร์โพสต์คุณผู้ชมฮะนี่เมื่อวันศุกร์นะทีนี้โพสต์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเป็นลักษณะเหมือนหมอเกตโพสแล้วบอกว่านี่ตัวเองกำลังจะเป็นอาจารย์แล้วนะเตรียมตัวจะเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งภาพนี้นี่เอาไปดูนะฮะนี่ครับมีการแชร์โพสนะครับ25มิถุนายน2566หมอเกตบอกว่าจะได้เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วขอบคุณคุณไอซ์ดร.ณัฐพงษ์จันทราทิพย์รองอธิการบดีนะคะที่ให้โอกาสทำสอต่อก็คือทำศาสตราจารย์ต่อด้วยเลยแล้วเจอกันนะคะนักศึกษาโอ้จะเป็นอาจารย์แล้วนะอ่านจากตรงเนี้ยก็แปลว่า
วันนี้มาทำธุระกับรองอธิการแล้วเดี๋ยวจะได้เป็นอาจารย์แล้วจะได้ทำศาสตราจารย์ที่นี่ใช่เราเข้าใจอย่างนั้นถูกไหมถูกต้องถ้าเราอ่านนี้นะก็บอกว่าโอ้เนี่ยหมอเกตกำลังจะเป็นอาจารย์แล้วเหรอนี่ไหมถ้าเกิดว่าเราเป็นนักศึกษาเดี๋ยวเราก็ได้เจอคุณหมอเดี๋ยวเจอกันนะคะนักศึกษาแต่ปรากฏนี่ฮะล่าสุดวันนี้นะครับ15กรกฎาคมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตออกเอกสารชี้แจงระบุว่าตามที่มีภาพและข้อความเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตว่าแพทย์หญิงเกตกมลจะได้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ทำตำแหน่งทางวิชาการหรือศาสตราจารย์ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต DPU ขอชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเหตุการณ์ซ้อมฝึกอบรมดับเพลิงเมื่อเดือนมิถุนายนปี2566นี่คือสาเหตุที่ท่านใส่หมวกไงซ้อมดับเพลิงซึ่งแพทย์หญิงเกตกมลมาร่วมในฐานะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจโดยทางมหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าแพทย์หญิงเกตกมลไม่เคยเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนอกจากนี้แพทย์หญิงเอกมลไม่เคยยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการใดๆผ่านมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตฮะโอ้โหก็กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนเพราะตอนแรกคนคิดว่าโอ้ยป่านนี้เป็นอาจารย์ไปแล้วหรือเปล่าธุรกิจบัณฑิตบอกไม่เกี่ยวนะธุรกิจบัณฑิตบอกไม่มีนะไม่เกี่ยวเลยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือเรื่องของเป็นศาสตราจารย์ก็ตามแล้วล่าสุดเนี่ยในหน้าเฟซบุ๊กของหมอเกตซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาเรายังได้เห็นคลิปใช่ไหมที่ทางหมอเกตเนี่ยโพสต์ลงมาเป็นคลิปที่ไปบรรยายเป็นวิทยากรพูดเป็นภาษาอังกฤษพรีเซนต์งานวิจัยคลิปประมาณ1 นาทีกว่าๆเนี่ยที่ออกฟอร์ดนะแต่ปรากฏว่าล่าสุดลบแล้วฮะครับพอเข้าไปดูล่าสุดเนี่ยคลิปนี้ไม่อยู่แล้วไม่มีแล้วนะฮะเพราะบางคนตั้งก็สังเกตว่าจริงๆเนี่ยคนที่นั่งฟังทั้งหมดเนี่ยเป็นคนไทยหมดเลยหรือเปล่าแล้วก็จะมีชาวต่างชาติคนเดียวและลักษณะก็เป็นการจัดเป็นการบรรยายอะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นนี้แต่ลบไปแล้วนะทีนี้มาแล้วคนนี้คุณผู้ชมฮะรุ่นพี่ฮะใครคือรุ่นพี่ของหมอเกตหลายคนบอกโอ้ยที่เป็นข่าวใช่ไหมท่านรัฐมนตรีธรรมนัสพรหมเผ่าไงล่าสุดท่านพูดเรื่องนี้แล้วฮะเป็นครั้งแรกที่ท่านออกมาพูดถึงนะฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ฮะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่นักข่าวถามว่าเอ๊ะในฐานะท่านเป็นรุ่นพี่แคลิฟอร์เนียuniversity แล้วมีประเด็นวุฒิการศึกษาปริญญาเอกของแพทย์หญิงเกตกมลอยู่ในขณะนี้วันนี้ผู้กองธรรมนัสบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วอยากจะแนะนำนะไปยังหมอเกตบอกว่าตอนนี้หมอเกตไม่ควรออกมาโต้แล้วปล่อยให้สังคมเขาพูดกันไปวิพากษ์วิจารณ์กันไปเถอะนะยิ่งออกมาโต้เนี่ยก็จะลำบากนะครับแล้วก็จี้ไปยังคณาจารย์ผู้รับผิดชอบที่เป็นเจ้าของโครงการเนี่ยผู้กองธรรมนัสบอกควรจะรับผิดชอบลูกศิษย์มากกว่าแล้วเชื่อว่าลูกศิษย์ที่เข้าใจเองว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้คือสถาบันที่รับการรับรองเนี่ยวันนี้ผู้กองธรรมนัสใช้คำนี้ฮะเขาคือผู้ถูกกระทำเขาคือถือว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะก็เหมือนกับพยายามจะบอกไกลๆว่าหมอเกตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกกระทำเพราะอาจารย์เนี่ยรับค่าหน่วยกิจนี่แล้วก็มาตั้งโครงการที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยทำให้ลูกศิษย์เดือดร้อนอาจารย์เหล่านั้นต่างหากจึงควรจะออกมาแสดงความรับผิดชอบในประเด็นนี้เพราะฉะนั้นหมอเกตอย่าหลงประเด็นอย่าออกมาตอบโต้ตามกระแสที่กำลังโหมกระหน่ำไปใส่อันนี้ผู้กองธรรมนัสใช้คำว่าตัวเองขอพูดในฐานะผู้ถูกกระทำมาก่อนเช่นเดียวกันนะบอกว่าคนที่ต้องรับผิดชอบคือครูบาอาจารย์พวกนั้นต่างหากลองฟังดูฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านสวท่านไม่ควรออกมาโต้อะไรผมถือว่าท่านสวเป็นผู้ถูกกระทำคณาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการคนรับผิดชอบลูกศิษย์ลูกหาผมเชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าใจนะครับเอาเองว่าเป็นสถาบันที่รับการรับรองซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ถูกกระทำนะครับควรจะมาแสดงความรับผิดชอบกับลูกศิษย์ลูกหาคุณรับค่าหน่วยกิจจากลูกศิษย์ลูกหาไปและคุณมาตั้งโครงการที่มันไม่ได้มาตรฐานทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเดือดร้อนคุณควรออกมารับผิดชอบตรงนี้โอ้โหนี่เหมือนมาแนวที่ผู้กองธรรมนัสจี้ไปยังอาจารย์เลยนะนะฮะแล้วพอนักข่าวถามว่าเอาอย่างล่าสุดเนี่ยที่เขามีการตั้งโต๊ะแถลงดร.สุขุมพงษ์ชานุวงศ์เนี่ยเอาเอกสารมายืนยันเลยนะผู้กองธรรมนัสว่าสถาบันดังกล่าวได้รับการรับรองอย่างถูกต้องปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัสโต้กลับเลยบอกดร.สุขุมพงษ์นั่นน่ะตัวดีควรออกมารับผิดชอบลูกศิษย์ด้วยเพราะเชื่อว่าโครงการนี้มีหลายร้อยชีวิตที่เผชิญปัญหาเสียเงินแล้วไม่ได้รับมาตรฐานฟังท่าทีของผู้กองธรรมนัสวันนี้เนี่ยเหมือนกับพยายามจะ
จะออกทางที่ว่าแต่ละคนที่ได้ใบอะไรต่างๆมาเนี่ยนะรวมทั้งตัวท่านเองด้วยเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมเป็นเหยื่อเหรอโดนหลอกเหรอก็เลยถามย้ำว่าอย่างนี้แปลว่าหมอเกศโดนหลอกหรือผู้กองธรรมนัสร้อยธรรมนัสบอกว่าอย่าไปใช้คำว่าถูกหลอกเชื่อว่าลูกศิษย์ไม่ได้มีเจตนาหรอกแต่ก็ย้ำว่าอาจารย์นั่นแหละต้องรับผิดชอบขออย่าได้ไปประณามสถาบันเขาเดี๋ยวอาจจะถูกฟ้องได้แล้วก็ฝากไปยังสื่อมวลชนด้วยร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าอย่าเอาเรื่องไร้สาระมาเป็นประเด็นเลยอย่าทำให้คนไทยที่เขาอยากมีปริญญาเอกติดตัวเนี่ยหลงผิดแบบนี้อีกเด็ดขาดเวลานี้ประชาชนเดือดร้อนทั่วบ้านทั่วเมืองควรให้ความสำคัญเรื่องเหล่านั้นเหมือนคุณธรรมนัสพยายามจะบอกว่าหมอเกศเนี่ยไปเรียนโดยบริสุทธิ์แต่ไอ้หลักสูตรที่เรียนเนี่ยเอ๊ะไปโดนเขาหลอกอีกทีหรือเปล่าเออไม่ได้มาตรฐานกลับมาเออยังไงนะผู้ถูกกระทำท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเออ